ไฟฉายที่ใส่หลอด3 XHP 50.3 มาให้ถึง4หลอดครับในขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้ลำบากในการพกพาที่สำคัญครับเขาให้แสงสว่างสูงสุดถึง 12,000 ลูเมนทำระยะส่องได้ไกลถึง328เมตรครับผมเอาไปทดสอบใช้งานนะครับต้องบอกว่าสว่างป่าแตกครับสำหรับไฟฉายตัวนี้ SanSky P50R ซึ่งตัวที่อยู่ในมือผมนี่ก็จะเป็นตัวสีเขียวนะครับในเรื่องของความสวยงามนั้นก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันอีกทีครับส่วนใครที่สนใจครับก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปให้แล้วคราวนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัว SanSky P50R กันนะครับมาดูรอบๆกล่องก่อนนะครับก็จะเป็นรูปไฟฉายสีดำนะแต่ว่าตัวข้างในนี้จะเป็นสีเขียวนะครับด้านข้างเขาจะมีสติ๊กเกอร์บอกนะส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับมี QR Code ให้สแกนโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดูและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ทาง SanSky ให้มาในกล่องก็ถือว่าครบแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลยครับเดี๋ยวผมจะประกอบคลิปเน็บเข้าไปนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับแค่ดันเข้าไปลงล็อกก็เป็นอันจบครับพร้อมที่จะใช้งานได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบการใช้งานกันเรามาดูรายละเอียดทางด้านสเปคของเจ้าตัว SanSky P50R กันนะครับเริ่มจากตัวบอดี้วัสดุที่ใช้นั้นก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมอลลอยครับโดยรุ่นนี้ก็จะมี2สีสีดำแล้วก็สีเขียวแบบในมือผมและในอนาคตครับก็อาจจะมีสีอื่นหรือลายอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าหลังๆนี้ทาง SanSky เขาจะชอบออกสีอื่นที่นอกเหนือจากสีดำครับตัวหลอด LED ครับเขาให้มา4หลอดซึ่งก็เป็นจุดเด่นสำหรับตัวนี้เลยเป็นหลอด Cree XHP 50.3 ครับให้ความสว่างสูงสุดถึง 12,000 ลูเมนแล้วก็ทำระยะส่องไกลสุดได้ที่ระยะ328เมตรครับความเข้มแสงตรงกลางนั้นเขาทำได้ที่ 26,896 แคนเดลาอุณหภูมิแสงนั้นจะอยู่ที่ 6,500 เคลวินนะครับแสงออกแนวสีขาวครับโดยการวางหลอดในเลนที่เคลือบโค้ดทั้ง2ด้านนะครับก็จะทำให้แสงผ่านได้ 98% ในเรื่องของแสงนั้นหายห่วงครับ P50R ครับเขาใช้แบตเตอรี่21700ความจุอยู่ที่4000มิลลิแอมป์ครับ 3.7 โวลต์เป็น Power Lithium Ion แบตเตอรี่นะครับโดยเราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต Type-C ที่คอไฟฉายได้เลยตอนชาร์จก็จะขึ้นไฟสถานะสีแดงนะครับชาร์จเต็มก็จะเป็นสีเขียวโดยเขาจะใช้เวลาชาร์จประมาณ 2.5 ชั่วโมงแบตเตอรี่ตัวนี้ครับเมื่อชาร์จเต็มก็จะใช้งานได้สูงสุดที่50ชั่วโมงในระดับแสง50ลูเมนครับตรงบริเวณโคมใกล้ๆกับหลอด LED นะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจจับสิ่งกีดขวางซึ่งก็จะทำงานในแสงระดับเทอร์โบครับโดยการทำงานของเขานะครับถ้ามีวัตถุมาขวางหน้าเลนในระยะใกล้ไฟฉายก็จะทำการลดระดับแสงลงมาที่200ลูเมนโดยอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนของแสงระดับเทอร์โบที่ 12,000 ลูเมนโดยเราสามารถเปิดแล้วก็ปิดเซ็นเซอร์ได้โดยการกดสวิตช์ติดต่อกัน3ครั้งนะครับในขณะที่ไฟฉายเปิดอยู่ซึ่งไฟฉายก็จะกระพริบ3ครั้งเป็นการตอบสนองต่อคำสั่งครับหัวไฟฉายมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 40.5 มิลลิเมตรมีความยาวหัวจรดท้าย140มิลลิเมตรครับแล้วก็ท้ายไฟฉายจะอยู่ที่ 25.4 มิลลิเมตรส่วนในเรื่องของน้ำหนักนะครับไม่รวมแบตเตอรี่นั้นจะมีน้ำหนักอยู่ที่162กรัม
ผมเทียบขนาดกับไฟฉายรุ่นอื่นๆของทางแซนสกายนะครับก็พบว่ามีขนาดกลางๆไม่เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมลองจับถือการใช้งานด้วยมือเดียวครับก็พบว่าสามารถใช้งานได้สะดวกมีสวิตช์ที่คอไฟฉายแค่จุดเดียวนะครับสามารถควบคุมได้ง่ายแล้วก็ที่สวิตช์ครับเขาจะมีไฟ LED บอกสถานะแบตเตอรี่เมื่อกดปุ่มไฟก็จะติดขึ้นมาครับซึ่งตรงนี้เราสามารถอ่านค่าแบตเตอรี่คงเหลือได้ตามตารางนะครับนอกจากไฟส่องสว่างแล้วนะครับตัว P50R ก็มีไฟสโตรบด้วยครับซึ่งก็สามารถเลี่ยงโหมดนี้ได้โดยการกดสวิตช์ค้างไว้จนกว่าแสงสโตรบจะติดนะครับเราจึงทำการปล่อยสวิตช์ซึ่งก็สามารถกดได้ทั้งตอนที่เปิดไฟแล้วก็ปิดไฟอยู่ตัวเครื่องครับมาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IP68 โดยเฉพาะจุดชาร์จแบตเตอรี่นะครับเขาจะซีลกันน้ำแบบ2ชั้นเลยรวมไปถึงการกันกระแทกได้ที่ความสูง2เมตรนะครับวางใจได้ในเรื่องของความถึกความทนและตัวไฟฉายครับก็สามารถใช้งานในอุณหภูมิลบ30องศาถึง55องศาเซลเซียสได้นะครับเสริมความมั่นใจด้วยการรับประกัน5ปีจากทางแซสกายครับผมครับทุกคนตอนนี้ผมจะพาทุกคนมาทดสอบแสงของเจ้าตัวแซสกาย P50R ตัวที่อยู่ในมือผมนะครับไม่ทราบว่าทุกคนมองเห็นไหมนะก็สภาพแสงด้านหลังของผมนะยังมีแสงธรรมชาติอยู่ยังไม่มืดสนิทนะครับแต่ว่าเราก็มาทดสอบมาวอร์มกันเล่นๆกันก่อนผมจะส่องให้ทุกคนดูตัวอย่างแสงนะครับซึ่งก็จะไล่ระดับไปเรื่อยๆจากโลไปจนถึงเทอร์โบของเขาเลยก่อนที่พระอาทิตย์จะมืด นะครับเรามาทดสอบแสงสภาพแบบนี้แหละมาดูกันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับโอเคผมจะเริ่มเลยนะผมจะเริ่มที่ระดับโลนะครับนี่คือแสงระดับโลนะครับโลก็ค่อนข้างแรงพอสมควรนะผมจะไล่ไปมีเดียมครับผมจะถอยออกนิดนึงไฮเทอร์โบครับไฮ2ครับแล้วก็เทอร์โบผมจะถือเดินออกไปให้ดูนะครับโดยปิดที่ไฟที่คาดหัวผมด้วยลดระดับมาที่โลก่อนครับมีเดียมก็นี่คือแสงของเขาตอนที่ยังไม่มืดนะครับแสงที่ยังไม่มืดก็ยังขนาดนี้นะอันนี้ก็คือทดสอบเล่นๆเป็นตัวอย่างดูลักษณะแสงของเขาก่อนนะครับดูกันอีกรอบหนึ่งไฮ2แล้วก็เทอร์โบครับก็เดี๋ยวรอฟ้ามืดสนิทก่อนเรามาทดสอบกันอีกทีนึงครับครับคราวนี้เรามาดูลักษณะแสงของเจ้าตัวแสงสกาย P50R นะครับผมจะเริ่มจากระดับโลให้ทุกคนดูเลยทุกคนตอนนี้ผมจะถือไฟฉายเจ้าตัว P50R นะเดินในที่โล่งๆกว้างๆนั่นก็คือบริเวณร่องตรงกลางของสวนยางนะครับก็คือเป็นร่องที่รถยนต์ใช้วิ่งไปมาในการขนนะครับก็คือผมจะยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่องไฟฉายแล้วก็เดินไปนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนที่ส่องในที่โล่งกว้างนะครับผมจะส่องที่ระดับเทอร์โบของเขาเลยนะโอเคครับมาเริ่มกันเลย
คราวนี้ผมจะพาทุกคนถือไฟฉายเดินส่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ระดับโลก่อนนะตอนนี้คือแสงระดับโลนะครับผมจะถือเดินแล้วก็ให้ทุกคนดูผมเห็นยังไงทุกคนจะเห็นอย่างนั้นนะครับนี่คือแสงที่ระดับโลคราวนี้ผมจะเร่งไปที่มีเดียมครับไปที่ระดับไฮนะครับจากนั้นไปที่ไฮ2ครับไฮ2นั้นค่อนข้างสว่างเลยนะครับเหลือๆเลยจากนั้นผมจะไปที่เทอร์โบเลยนะตอนนี้เราอยู่กลางสวนยางแล้วครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบครับ 12,000 ลูเมนตอนนี้ผมถือไฟฉายเปิดแสงมาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับ1นาทีครึ่งนะครับจะเข้าสู่2นาทีแล้วเริ่มมีความร้อนมาที่ตัวไฟฉายนิดหน่อยนะครับไม่ได้ถึงกับร้อนมากก็รู้สึกอุ่นๆนิดนึงนะครับผมจะส่องขึ้นข้างบนนี่คือแสงที่เขาทำได้นะครับก็2นาทีกว่า2นาทีนิดๆนะครับแสงอาจจะมีดรอปนะครับเพราะว่าตัวไฟฉายเขาไม่ได้ตัวใหญ่มากนะครับแต่ว่าแสงของเขานั้นค่าความสว่าง 12,000 ลูเมนตอนนี้น่าจะดรอปแล้วนะคาดการจากสายตานะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปตรงจุดขาตั้งกล้องของเราตรงข้างหน้านะครับจะเห็นว่าผมส่องไปตรงที่ผมจอดรถแล้วก็ขาตั้งกล้องอยู่ก็ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ไม่น่าจะเกิน10เมตรนะสว่างแล้วก็ชัดเจนชี้เป้าได้ดีมากครับก่อนจะเดินเรามาดูมุมฝั่งนี้บ้างนะนี่ครับก็โชว์การส่องระยะไกลได้ดีพอสมควรนะที่ประมาณระยะของเขา328เมตรนะครับก็ถือว่าทำงานได้ดีแสงสีขาวสวยนะครับออกแนวแสงกว้างแต่ว่าเป็นกว้างที่มีความพุ่งด้วยนะ328เมตรก็คือค่อนข้างที่จะแสงพุ่งนะครับแต่ว่าความกว้างของเขานั้นชัดเจนกว่านะครับก็คือส่องไปเนี่ยในเฟรมกล้องก็คือไม่ต้องส่องไม่ต้องสายเลยนะครับก็คือเขาเห็นชัดเจนเลยโอเคผมจะส่องชี้เป้าไปที่ตรงรถที่ผมจอดเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้เลยนะถ้าผมปิดแสงก็จะประมาณนี้ครับครับทุกคนคราวนี้ผมจะถือไฟฉายเดินนะครับเดินสำรวจสวนยางว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนนะในการถือเดินก็ทั้งจะเดินทั้งในทางโล่งแล้วก็ทางในสวนยางที่มันรกๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือแสงระดับโลนะครับผมจะไปที่มีเดียมเลยไปที่ไฮ1ครับไปที่ไฮ2แล้วก็ไปที่เทอร์โบเลยนะครับนี่คือแสงระดับเทอร์โบของเขาโอเคครับผมก็จะถือส่องไปเรื่อยนะถ้าแสงของเขาดรอปก็คือให้ดรอปไปเลยนะครับเราก็จะดูการทำงานดูประสิทธิภาพของเขากันว่าเขาจะทำได้ดีขนาดไหนตอนนี้ผ่านมาประมาณ1นาทีนะครับผมใช้งานมาก่อนหน้านี้ก็หนักพอสมควรนะตอนนี้ไฟฉายอาจจะแสงอาจจะดรอปเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะครับตรงนี้ยังเป็นทางโล่งๆนะครับข้างบนนะก็จะเป็นประมาณว่าอุโมงค์ต้นยางพาราโอเคครับนี่แล้วก็ส่องไปในสวนในบริเวณทิวต้นยางแสงก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับถ้าผมส่องไฟแล้วมีคนเดินเข้าไปนี่ก็คือเห็นแบบชัดเจนมากนะก็คือทั้งพื้นทั้งต้นไม้ทั้งบริเวณใบนะครับแสงของเขาครอบคลุมดีมากๆมาดูฝั่งนี้นะครับต้นยางก็จะเป็นทิวลึกหน่อยนี่ครับก็ถือว่าเขาทำได้ดีครับ
แสงโดยรวมออกแนวกว้างครับแต่ว่าเป็นกว้างที่ระยะแสงของเขาไปได้ไกลนะครับ320เมตรก็คือเป็นตัวพุ่งตัวหนึ่งเลยแหละเพียงแต่ว่าลักษณะกว้างของเขานั้นจะเด่นชัดกว่านะครับพอผมจะส่องให้ดูพื้นใกล้ๆนะครับนะครับพอส่องใกล้ๆนี่ก็คือจ้าเลยนะนี่คือตัวไฟฉายนะให้ทุกคนเห็นจากนั้นก็ไล่ขึ้นมาในระดับสายตาในระดับสายตาก็คือสว่างครอบคลุมเฟรมกล้องเลยนะครับแล้วก็ขึ้นข้างบนแสงสะท้อนดีสีเขียวใบไม้สีเขียวดีมากๆครับตรงไหนอยู่ใกล้ๆนี่คือเขาจะโอเวอร์เลยนะเพราะว่าแสงจ้ามากจริงๆครับโอเคครับสำหรับการส่องสำรวจนะผมว่าเขาทำได้ดีมากๆเลยนะครับตอนนี้2นาทีกับอีก27วินาทีนะครับก็เกือบ3นาทีแล้ว2นาทีครึ่งความร้อนเขาก็เริ่มมายังจับได้นะครับเนี่ยผมถือให้ดูว่าผมจับที่ตรงเกือบหัวไฟฉายเลยนะก็ไม่ได้ร้อนมากนะครับอุ่นๆนิดนึงไม่ถึงกับเย็นมากก็มีความร้อนอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่ได้ร้อนถึงขนาดขั้นลวกมืออีกอย่างนึงเขาน่าจะดรอปแสงไปด้วยนะครับถ้ามีความร้อนป้องกันความเสียหายโอเคครับเราจะเดินไปจุดที่ผมจอดรถแล้วก็ตั้งขาตั้งกล้องไว้นะก็ถือว่าส่องชี้เป้าเลยนะครับสมมติว่าผมไม่ส่องอ่ะผมเอาไฟฉายไปทางอื่นก็จะเห็นตรงนั้นที่ผมปิดไฟเปิดไฟไว้นะครับจากนั้นก็ส่องไปก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนี่ครับโอเคชัดเจนมากครับผม